เย็นๆก่อนค่ะด็อกเตอร์เย็นไม่ไหวแล้วครับพี่ชอบไม่เห็นเหมือนที่ผมเห็นเมื่อวานพี่เคยเห็นมาแล้วค่ะพี่ก็เคยเห็นนะครับนี่มันทำให้ทุกคนเห็นหมดเลยเหรอครับนี่โรคจิตคือพี่พยายามห้ามแล้วนะคะน้องวายุแต่ว่าด็อกเตอร์เขาไม่ฟังอะค่ะดื้อจะมาให้ได้เลยค่ะนี่ถึงขนาดย้ายเข้ามาอยู่กับคุณหนูดาวเลยเหรอครับผมย้ายเข้ามาอยู่แล้วนี่พูดออกมานี่ไม่ได้มีความละอายเลยใช่ไหมละอายเรื่องอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่พี่ชอบครับบอกเขาหน่อยสิครับมันผิดตรงไหนถามพี่เหรอคะก็ใช่สิครับการที่ผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยพี่ชอบคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างนั้นเหรอครับคืออันนี้พี่ไม่ขอตอบนะคะมันเป็นเรื่องความพึงพอใจส่วนบุคคลนะคะถึงจะเป็นอย่างที่พี่ชอบว่าแต่อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ได้เกิดมาแบบข้ามาคนเดียวคิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่แคร์คนอื่นแล้วที่สำคัญคุณหนูดาวเธอมาจากครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่างสิ่งที่แกกำลังทำอยู่มันทำให้คุณหนูดาวมีมนทินอาจารย์ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องของอาจารย์มันเป็นเรื่องของผมกับหนูดาวแค่สองคนเท่านั้นน่ะที่เธอว่าฉันสารแน่เหรออย่าร้อนตัวสิครับผมยังไม่ได้พูดคำนั้นเลยครับพี่ชอได้ยินหรือยังครับว่าผมพูดคำว่าสารแน่ไม่ได้ยินเลยนะคะคุณหนูดาวเห็นหรือยังครับเห็นสันดานมันหรือยังไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาลเทศะผมว่าคนที่ไม่มีมารยาทและไม่รู้จักกาลเทศะน่าจะเป็นอาจารย์มากกว่านะครับแกว่าฉันเหรอหนูดาวเรื่องนายวายุที่ผมบอกมันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดใช่ไหมล่ะครับไอ้ผู้ชายไร้อนาคตคนเนี้ยมันจะทำให้คุณเดือดร้อนวันนี้เก็บข้าวเก็บของเข้ามาอยู่ในบ้านต่อไปเนี่ยคงยกขยงกันมาทั้งโคตรเหง้าสักหลาดเข้ามาเสพสุขกันอย่างสบายใจคุณหนูดาวที่หลังนะครับถ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยปรึกษาผมก่อนก็จะดีทำไมดาวต้องปรึกษาด็อกเตอร์ด้วยคะนี่เป็นชีวิตของดาวดาวเป็นคนเดียวที่ตัดสินชีวิตตัวเองได้ดาวพูดถูกไหมคะพี่ชอบอ๋อก็ใช่นะคะด็อกเตอร์คะเรากลับกันก่อนไหมคะก่อนที่จะโดนถอนงอกไปมากกว่านี้นะคะสักวันครับมันจะทำให้คุณต้องเสียใจคุณจำคำพูดของผมเอาไว้ได้เลยนี่ถ้าพี่ชอบไม่ห้ามนะผมชกหน้าไอ้วายุไปแล้วนี่ไม่ชกหน้าเขาแล้วเนี่ยจะสู้เขาได้เหรอคะดูท่าคุณหนูดาวเนี่ยจะหลงไอ้วายุมันมากนะครับก็แน่นอนสิคะทั้งหนุ่มทั้งแน่นขนาดนั้นน่ะแล้วตอนเนี้ยพี่ชายคุณหนูดาวรู้เรื่องนี้หรือยังคิดว่ายังไม่รู้นะคะ